หวานพืชเช่นไรยอมได้ผลเช่นนั้นคำกล่าวนี้หาผิดเพี้ยนไปไหมเมื่อ3เดือนก่อนข้าพเจ้าและสมาชิกในบ้านร่วมกันปลูกกะหล่ำปลี20หลุมซึ่งก็ใช้ที่บริเวณว่างของหน้าบ้านนั่นแหละครับเฝ้าดูแลมันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมให้น้ำให้ปุ๋ยพูดคุยกับมันวันละเล็กวันละน้อยเพลอหน่อยเดียวแม่เจ้าประคุณทูลหัวโตวันโตคืนคลี่ใบขยายทรงพุ่มเริ่มห่อหัวบ้างแล้วครับผักโตหัวใจคนปลูกก็พองโตไปพร้อมๆกับผักแล้วครับมะนาวเป็นพืชยืนต้นอีกชนิดนึงที่ข้าพเจ้านำเม็ดมาจากตลาดแล้วเอามาเพาะโดยการคัดสายพันธุ์ที่ดีๆหน่อยหลังจากมันงอกได้ที่ได้ทางแล้วเราก็หาที่ว่างๆเอาไปปลูกเชื่อเถอะครับงอพืชก็ตอบแทนเราตอนนี้ขึ้นปีที่6แล้วล่ะครับมะนาวพวงของเราออกผลตรงเตงผลใหญ่พอๆกับผลส้มโชกุนเลยละลุงชายกำลังเทียบมะนาวกับส้มนะครับส้มกับมะนาวนี่ลูกไม่ได้ต่างกันเลยนะครับใช่ไหมลุงใช่ครับนี่กดใกล้หน้าแล้งมะนาวแพงลูกหนึ่ง 3-4 บาทก็มีแต่บ้านเราไม่ต้องซื้อเพราะมะนาวของเราเองปลูกเองมันทยอยออกดอกเป็นระยะมีที่ว่างก็ปลูกกันไว้เถอะครับเพราะหวานพืชยอมได้ผลขอเพียงแบ่งเวลาดูแลวันละเล็กวันละน้อยมีหวังไม่อดกินแน่นอน